วัสดีค่ะนาวันนี้เนาะลืมแล้วลืมหัวข้อแล้ว1เทคนิคนะเป็นคนโชคดีเนาะเป็นคนโชคดีวันนี้วันที่1พอดีเลยนะคะเป็นวันเป็นวันแข่งพลังจิตเนาะเป็นวันแข่งขันพลังจิตกันนะคะก็คือเป็นวันหวยออกเนาะพูดง่ายๆเนาะแล้วนะคะจะทำยังไงให้เราเป็นคนโชคดีอยู่ตลอดเวลาเนาะวันนี้คนน้อยก็เลยได้หยิบเรื่องนี้มาพูดนะคะสวัสดีนะคะใครที่เข้ามาแล้วทักทายคนน้อยได้นะคะใครอยากที่จะเป็นคนโชคดีนะคะก็เข้ามาฟังไลฟ์นี้ได้เนาะขออนุญาตเช็คตัวเองก่อนเนาะโอเคนะคะโอเคเสียงชัดนะคะใครนะคะที่แบบเคยเป็นไหมคะเวลาที่เราเป็นคนที่โชคร้ายอ่ะเป็นคนที่โชคร้ายปีไหนที่แบบเราเจอวิกฤตหรือว่าเจอสิ่งที่ไม่ดีอ่ะมันก็จะเจอสิ่งที่ไม่ดีแบบนั้นแถมเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมคะเหมือนกับว่ามีโปรโมชั่นอ่ะเจอเรื่องที่ไม่ดีเรื่องนึงมันก็จะมีอีกเรื่องแถมเข้ามาให้เราเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะใครเป็นแบบนั้นบ้างคะคนน้อยเคยเป็นนะคะเคยเป็นนะเคยแบบถ้ามีเรื่องไม่ดีเข้ามาคนน้อยจะคิดว่าปีนี้เป็นปีสวอสเซยของคนน้อยนะคะคนน้อยเคยเป็นแบบนี้คือจะคิดแบบนี้ตลอดเวลาและพอคิดแบบนี้นะมันก็มีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามานะมันก็มีเรื่องที่แบบแย่ๆเข้ามาให้คนน้อยได้แบบเรื่องที่คนน้อยคิดมันก็เป็นจริงอ่ะก็คือแบบว่าเวลาที่แบบตัวเองคิดว่าตัวเองมีแต่เรื่องแย่ๆมันก็มีเรื่องแย่ๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะคะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่เนสสวัสดีนะคะจากอเมริกานะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นคนแรกเลยนะคะฝากแชร์ให้ด้วยเนาะนะคะก็จะเริ่มเลยแล้วกันนะคะตอนแรกนะคะถ้าคุณเป็นอยากเป็นคนที่โชคดีนะคะสิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยนะคะก็คือทำให้ตัวเองรู้สึกดีอยู่ตลอดเวลานะคะมันจะเป็นไปได้ไหมว่าจะให้ตัวเองรู้สึกดีอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามนุษย์เนาะมันก็ต้องมีช่วงที่แบบรู้สึกแย่นะคะรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจรู้สึกดีใจรู้สึกแบบหลายๆอย่างนะคะแต่นะคะเราสามารถทำให้ตัวเองรู้สึกดีอยู่ตลอดเวลาได้นะคะวันนี้คุณน้อยมี3เทคนิคนะคะ3เทคนิคนะที่จะให้ตัวเองเป็นคนที่แบบเป็นคนที่โชคดีตลอดเวลาก่อนอื่นนะคะก็น้อยขออนุญาตเนาะขออนุญาตเล่านะคะเรื่องของตัวเองนะคะเมื่อก่อนคนน้อยเคยมีเรื่องที่ไม่ดีผ่านเข้ามากับตัวเองนะคะเมื่อก่อนคนน้อยจะมีเรื่องลูกชายเนาะลูกชายคนน้อยที่แบบแกก็ขับมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆนะขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีทั้งที่ใส่กันน็อกนะคะแล้วมันมีรถปิกอัพคันนึงวิ่งสวนกันมาใช่ไหมเลนมันเป็นสองเลนนะคะอีกคันหนึ่งมันวิ่งสวนเข้ามาเนาะวิ่งสวนเข้ามาแล้วทีนี้เขาขับเร็วไงปิกอัพคันนั้นขับเร็วแล้วทีนี้กระจกในรถของเขาปลิวออกมาคือแตกออกมาแล้วมันกระเด็นใส่ลูกชายของโคตรน้อยนะคะซึ่งแบบขนาดเขาใส่หมวกกันน็อกนะแต่ว่าแบบมันแรงจนแบบหมวกกันน็อกมันเปิดแล้วทีนี้กระจกนะคะมันแบบเศษกระจกมันจิ้มเข้าที่เบ้าตานะคะลูกชายคนโตของคนน้อยจิ้มเข้าที่เบ้าตาจนแบบจนต้องได้ส่งโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะตาบอดปากแบบนี้นะซึ่งตอนนั้นคนน้อยก็ต้องขอบคุณเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่ามันทำให้คนน้อยแบบได้เรียนรู้ที่จะให้ตัวเองเป็นคนโชคดีนะคะซึ่งคนน้อยตอนนั้นคนน้อยจะคิดกับตัวเองว่าทำไมเรื่องร้ายๆแบบนี้ถึงได้เกิดขึ้นกับคนน้อยไม่ดีแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับคนน้อยพอคนน้อยมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเจอแต่เรื่องร้ายๆอ่ะมันจะมีหลายเรื่องเข้ามาถาถมเข้ามามากนะไหนงานจะไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมคะงานไม่ได้ทำแล้วทีนี้มันก็แบบขาดรายได้อ่ะเพราะว่าคนน้อยก็ต้องไปเฝ้าลูกชายอยู่ที่โรงพยาบาล นะซึ่งลูกชายก็นอนที่โรงพยาบาลแบบนานมากๆนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับดวงตาซึ่งตอนนั้นเขามองไม่เห็นนะคนน้อยก็ได้สงสารลูกชายมากๆนะคะคนน้อยก็ได้ไปเฝ้าลูกชายแล้วก็ไม่ได้นอนไม่ได้ทำงานนะเป็นเวลาหลายเดือนรายได้ก็ขาดแล้วคนน้อยก็จะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองโชคร้ายในตอนนั้นใช่ไหมคะแต่นะคะก็มันก็จะมีเรื่องร้ายๆเข้ามาหลายเรื่องนะคะพอไม่ได้ทำงานใช่ไหมค่างวดรถก็ทวงมาค่าธนาคารก็ทวงมาค่าแบบทุกอย่างคือแบบถาโถมเข้ามามาก
คนน้อยก็จะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่แบบโชคไม่ดีอยู่ตลอดเวลานะคะมันก็มีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาตลอดเวลาจริงๆจนคนน้อยได้ไปศึกษาโชคดีนะที่คนน้อยไปศึกษาให้กับตัวเองว่าจะทำยังไงที่จะแบบไม่อยากเป็นแบบนี้ไม่อยากที่จะจมปลักอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีแบบนี้นะคนน้อยก็เลยได้ไปศึกษานะคะแล้วจึงได้รู้ว่าเพราะนี่แหละเป็นคนที่ไปดึงนะไปดึงสิ่งที่เลวร้ายเข้ามาเองนะไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่ใช่ว่าอะไรนะคะแต่เป็นเพราะตัวเราเองแบบขวนขวายนะเห็นว่าตัวเองแบบโชคไม่ดีแล้วอ่ะก็คิดว่าตัวเองโชคไม่ดีอยู่ตลอดเวลามันก็เลยมีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาตลอดเวลาจนทำให้คนน้อยต้องแบบได้เรียนรู้นะคะได้เรียนรู้ว่าเราต้องทำให้ตัวเองโชคดีนะไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนโชคไม่ดีนะคะก็เลยได้ศึกษามานะแล้วก็เอามาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะขออนุญาตทักทายแป๊บหนึ่งนะทักทายแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะโพสมิตตี้นะคะของคุณสวัสดีบอสนะคิดถึงบอสเหลือเกินเนาะนะคะขายออนไลน์เก่งมากสวัสดีค่ะครูฝนสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาทักทายกันขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะก็นะคะพอเล่าเรื่องของโค้ดน้อยจบแล้วเนาะและนะคะวันนี้นะคะเหตุผลที่มาพูดถึงความโชคดีก็คือนะคะมันแบบเป็นวันหวยออกใช่ไหมแล้วโค้ดน้อยก็ไปได้ยินเพื่อนคนหนึ่งนะคะเขาพูดว่าซื้อตัวไหนก็ไม่เคยถูกเป็นคนที่แบบซื้อหวยไม่ถูกเลยอะไรแบบนี้ก็จะพูดกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ถูกจริงๆใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยแบบอยากที่จะให้ทุกคนแบบเป็นคนโชคดีนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเราเป็นคนโชคดีเราจะต้องทำยังไงนะคะก็คือนะคะเราต้องทำให้ตัวเองรู้สึกดีอยู่ตลอดเวลานะคะพอเราทำให้ตัวเองรู้สึกดีอยู่ตลอดเวลามันก็จะดึงสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเรานะแล้วเราจะทำยังไงที่จะให้ตัวเองรู้สึกดีนะคะเขาน้อยมี3เทคนิคนะมี3เทคนิคก็คือเทคนิคที่1นะคะเทคนิคที่1ก็คือให้จับความรู้สึกของตัวเองให้ทันนะคะจับความรู้สึกของตัวเองให้ทันยังไงเวลาที่เรารู้สึกเสียใจใช่ไหมมนุษย์ส่วนมากถ้าเสียใจก็จะแบบจะบิ้วอารมณ์ตัวเองแหละจะบิ้วให้ตัวเองเสียใจอยู่ตลอดเวลาจะบิ้วแบบทำยังไงก็ได้ที่จะให้ตัวเองแบบเครียดอยู่ตลอดเวลาเปิดเพลงเศร้านะคะเปิดเพลงเศร้าแล้วก็อยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวแล้วก็ทำยังไงก็ได้ที่ให้ตัวเองแบบเศร้าอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเราก็ต้องจับความรู้สึกของเราให้ทันนะคะพอเราจับความรู้สึกของตัวเองทันแล้วอะเนาะทีนี้มันก็จะมาข้อ2นะคะเราก็ต้องรู้นะคะว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเริ่มเศร้าแล้วใช่ไหมหรือว่าเราดีใจหรือว่าเราเสียใจนะคะเราต้องเป็นนายของความรู้สึกนะเราอยากให้ความรู้สึกเป็นนายเราเพราะเมื่อไรนะคะที่แบบให้ความรู้สึกเป็นนายเราอะมันอาจจะก่อความพินาศได้นะคะเหมือนตอนนั้นที่คนน้อยแบบโมโหมากๆรู้ตัวแหละว่าตัวเองเป็นโมโหอะแต่ก็ไม่ยอมจับความรู้สึกของตัวเองไม่ยอมแบบไม่ยอมจับความรู้สึกแล้วก็ไม่ยอมที่จะแบบทำให้ตัวเองรู้สึกดีอะคือแบบปล่อยไปตามความรู้สึกเลยอะพอตัวเองรู้สึกเครียดตอนนั้นอะคือคนน้อยแบบโมโหมากๆเข้าคนน้อยก็ทำลายข้าวของนะคือเคยเตะพัดลมเสียครั้งหนึ่งนะคะคือแบบแล้วก็มาเสียใจนะมาเสียใจมากๆแล้วก็มาขอโทษพัดลมนะคือแบบปล่อยให้ตัวเองปล่อยอารมณ์ของตัวเองให้เครียดจนเกินไปนะคะก็เมื่อเราจับความรู้สึกของตัวเองได้แล้วนะคะมันก็จะมาข้อ2นะข้อ2ก็คือส่งเสริมหรือว่าทำลายความรู้สึกนั้นนะคะเมื่อเราจับความรู้สึกได้แล้วใช่ไหมเมื่อเรารู้ว่าเราเครียดใช่ไหมเราเครียดเราก็ต้องรีบทำลายนะคะตอนที่มันยังเล็กๆอยู่นะเราอย่าเพิ่งให้ความรู้สึกนั้นเติบโตแล้วเราต้องแบบทำลายนะคะแล้วทำลายมันยังไงนะคะเวลาที่เราแบบรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเครียดแล้วเริ่มโมโหแล้วให้เราเริ่มยิ้มนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะเวลาที่เราเศร้าแล้วเรามายิ้มน่ะใช่ไหมเป็นเรื่องที่ยากมากถ้าเพื่อนๆทำไม่ได้นะให้แบบให้หารูปนะคะรูปที่แบบคิดว่าตัวเองดูแล้วเห็นแล้วทำให้เรารู้สึกดีนะครับเอารูปไหนก็ได้ที่เราดูแล้วเรารู้สึกดีนะหรือให้คิดถึงเหตุการณ์ที่ตลกที่ผ่านเข้ามานะทำไงก็ได้ให้รู้สึกดีขึ้นระดับนึงนะถึงเราจะไม่ดีขึ้นมากนะแต่มันก็ดีขึ้นระดับนึงคือจับอารมณ์ของตัวเองได้แล้วอะเราก็ต้องทำให้ตัวเองแบบกลับขึ้นมาให้ได้นะคะถ้าเราปล่อยไปตามเลยนะสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเข้ามาเราก็จะดึงดูดในสิ่งที่ไม่ดีเข้ามานะคะเราต้องจับอารมณ์ของตัวเองนะคะถ้าเรารู้ว่ามันแบบเฮ้ยเราอารมณ์ไม่ดีแล้วนะเราต้องรีบทำลายมันเลยนะคะเราต้องแบ
หาเรื่องที่แบบหาเรื่องที่แบบให้ตัวเองอ่ะเป็นคนอารมณ์ดีหาเรื่องที่จะให้ตัวเองอ่ะยิ้มได้นะคะเหมือนคนน้อยยกตัวอย่างนะคะคนน้อยเคยแบบเจอเรื่องที่ไม่ดีมาหลายเรื่องนะแล้วตอนนั้นอ่ะคนน้อยแบบเจอเรื่องที่ไม่ดีหลายเรื่องอ่ะเรื่องที่คนน้อยได้เล่ามาคนน้อยคือแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะไปแบบไปบอกใครว่าตัวเองเครียดเรื่องนี้นะเป็นคนที่ไม่ค่อยไปอธิบายให้ใครฟังคนน้อยจะเก็บไว้คนเดียวเลยแล้วทีนี้พอเข้าห้องน้ำใช่ไหมเข้าห้องน้ำก็จะไปปล่อยโฮแบบปล่อยแบบเต็มที่แบบร้องไห้ให้เสร็จคนน้อยก็จะปาดน้ำตาแล้วก็ออกมาแบบออกมานั่งทำงานนะออกมานั่งทำงานแล้วก็แบบวันไหนที่พูดมากหรือว่าหัวเราะมากๆวันนั้นแหละวันที่คนน้อยแบบมีเรื่องคิดมีเรื่องเครียดนะคะก็จะพยายามกลบเกลื่อนตัวเองนะคะโดยพยายามที่จะหัวเราะนะพยายามให้ตัวเองหัวเราะทำไงก็ได้ให้ตัวเองหัวเราะนะคะจะเป็นคนแบบนี้เนาะก็นะคะก็คนน้อยก็ไม่อยากที่จะเป็นคนที่ซีเรียสหรือเป็นคนเครียดจนเกินไปนะคนน้อยต้องหาเรื่องนะคะที่จะทำให้ตัวเองหัวเราะให้ได้นะคะเราสามารถทำได้นะคะก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทำให้ตัวเองอารมณ์ดีขึ้นได้นะคะเริ่มบ้าแล้วค่ะคนน้อย ใช่ไหมเริ่มบ้านแล้วนะคะสวัสดีคุณจุฬาลัตน์นะคะสวัสดีนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายทุกไลฟ์เลยเนาะต่อไปเนาะเมื่อเราจับความรู้สึกได้แล้วเนาะข้อหนึ่งก็คือจับความรู้สึกแล้วก็ส่งเสริมหรือทำลายถ้าเราแบบอารมณ์ดีเราก็ส่งเสริมให้มันดีขึ้นไปถ้าเราอารมณ์ไม่ดีนะเราก็ทำลายมันทิ้งซะนะคะเมื่อเราผ่านข้อ2ได้แล้วนะข้อ3ก็คือให้ใส่ความรู้สึกด้านบวกเข้าไปนะคะใส่ความรู้สึกด้านบวกเป็นไงนะคะเห็นแต่เขาพูดว่าอะไรนะคิดบวกคิดบวกคิดบวกใช่ไหมคะอะไรมันคือคิดบวกก็คืออย่างเช่นว่าวันนี้ใช่ไหมวันนี้ถ้าเราซื้อหวยแล้วเราไม่ถูกหวยใช่ไหมเราก็ใส่ความรู้สึกด้านดีเข้าไปก็คือฉันจะได้โชคที่ใหญ่กว่านี้อะไรแบบนี้เฮ้ยถ้าเราไม่ถูกปุ๊บเฮ้ยฉันจะได้โชคที่ใหญ่กว่านี้หรออะไรแบบนี้แต่ถ้าแบบเราถูกแล้วก็ดีใจนะคะเราก็จะต้องดีใจแต่ถ้าเราไม่ถูกปุ๊บเราก็ต้องคิดว่าเราจะได้โชคที่แบบมากมายกว่านี้ที่ใหญ่กว่านี้นะคะก็คือใส่อารมณ์ด้านบวกเข้าไปแต่ถ้าเราไม่ใส่อารมณ์ด้านบวกเข้าไปใช่ไหมพอไม่ถูกหวยปุ๊บเราก็จะซีเรียสเก็บความเครียดไปกับบ้านนะคะบางทีก็ไปใส่อารมณ์กับพ่อแม่ไปใส่อารมณ์กับลูกไปใส่อารมณ์กับสามีนะคะเป็นไปได้นะคะดังนั้นแล้วเราต้องแบบจับอารมณ์ตัวเองให้ทันนะคะแล้วก็ทำลายมันซะถ้าเราอารมณ์ไม่ดีนะคะแล้วก็มาข้อ3ก็คือเราพยายามใส่อารมณ์ด้านบวกเข้าไปถ้าเจอแบบอย่างเช่นว่าเหตุการณ์ที่คนน้อยเจอก็คือลูกชายของคนน้อยโดนกระจกเข้าตาใช่ไหมคนน้อยก็จะมองด้านบวกว่าโชคดีที่แบบคนขับปิกอัพอ่ะเขาลงมาดูแล้วก็เขาพาไปส่งโรงพยาบาลก็เป็นเรื่องโชคดีนะคะก็เป็นเรื่องโชคดีที่เขาไม่หนีนะคะหรือโชคดีที่แบบลูกเราไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่านี้นะคะเราต้องหาสิ่งดีในเหตุการณ์ครั้งนั้นให้ได้นะคะหาสิ่งดีในเหตุการณ์นั้นพอเราหาสิ่งดีเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้แล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่โชคดีอยู่ตลอดเวลานะคะเหมือนบางทีนะบางทีเราเดินสะดุดเก้าอี้นะเดินสะดุดขาเก้าอี้นะบางคนก็บอกเฮ้ยทำไมสวยแต่เช้าแต่ว่ามาโดนสะดุดขาเก้าอี้นะเราก็เปลี่ยนวิธีการมองนะคะเราก็ต้องบอกเฮ้ยโชคดีจังสะดุดขาเก้าอี้วันนี้เราต้องได้โชคอย่างแน่นอนหรือว่าโชคดีนะที่เราไม่ล้มอะไรแบบนี้นะคะเราก็มองหาในสิ่งดีในครั้งนั้นได้นะคะก็เป็น3เทคนิคนะคะมาฝากกันในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ดีๆเนาะวันที่1นะคะก็เป็นวันที่หวยออกก็เลยแบบวันนี้เป็นวันแบบแข่งขันพลังงานจิตกันใช่ไหมคะก็คือใครพลังงานจิตสูงส่งใครแบบทำให้ตัวเองแบบยิ้มได้หัวเราะได้เป็นคนที่อารมณ์ดีได้ตลอดเวลาเขาบอกว่าก็จะเป็นคนโชคดีได้รับเงินก้อนโตไปอะไรแบบนี้เนาะมันเป็นการแข่งขันพลังงานทางจิตอย่างนึงนะคะวันนี้ก็ใครอยากเป็นคนโชคดีก็อย่าลืมฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่มีความสุขยิ้มง่ายหัวเราะง่ายนะคะหวังว่าไลฟ์ในวันนี้คงจะมีประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะคะคนน้อยขอสรุปเลยแล้วกันเนาะวันนี้ Facebook เขาเปลี่ยนรูปแบบเนาะเปลี่ยนรูปแบบแล้วทีนี้มันไม่เหมือนเดิมอ่ะคนน้อยขอสรุปแล้วกันนะคะก็ข้อ1 นะคะ
คือวิธีการที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีตลอดเวลาข้อหนึ่งก็คือจับอารมณ์ของตัวเองให้ทันนะคะข้อสองก็คือส่งเสริมหรือทำลายนะคะส่งเสริมหรือทำลายถ้าเราอารมณ์ดีเราก็ส่งเสริมให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นไปถ้าเราอารมณ์ไม่ดีเราก็ทำลายมันซะนะคะทำลายตั้งแต่มันยังแบบเป็นเด็กอะตั้งแต่อารมณ์เราช่วงนั้นเป็นเด็กถ้าเราแบบบิ้วอารมณ์ไปตามอารมณ์ไปเรื่อยๆมันจะโตนะคะมันจะโตแล้วมันก็จะครอบคลุมเราเนาะดังนั้นเราต้องทำลายตั้งแต่มันยังเล็กๆนะคะมันจะทำลายง่ายเนาะข้อ3ก็คือข้อ3นะคะก็คือให้ใส่ความรู้สึกด้านบวกเข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ความรู้สึกด้านบวกเข้าไปบ่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกดีนะพอเรารู้สึกดีบอกกับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนโชคดีปุ๊บมันก็จะดึงดูดในสิ่งที่ดีเข้ามาสังเกตได้นะคะถ้าใครแบบเจอเรื่องร้ายๆอยู่นะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าปีนี้เป็นปีสวยของฉันคุณก็จะสวยทั้งปีจริงๆนะเพราะว่าคุณใส่อารมณ์ด้านนั้นเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามานะปีนั้นมันก็จะเป็นปีที่ดีๆสำหรับคุณอยู่ตลอดเวลานะคะก็นะคะก็ต้องขอบคุณเนาะขอบคุณบอสนิดดี้นะคะบอสคิดถึงมากๆเดี๋ยวจะสั่งพิซซ่าให้น้องคุณนะน้องคุณทวงหลายวันมากนะสวัสดีค่ะพี่ก้อยสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาทักทายกันนะคะคิดถึงพี่ก้อยนะวันนี้คนน้อยก็ต้องขออภัยหลายๆคนนะคนน้อยไม่มีเวลาเข้าไปดูสตรีมใครเลยเนาะเพราะว่าเป็นช่วงต้นเดือนนะคะโชคดีที่มีงานประจำทำนะคะก็จะได้มีรายได้ในทุกๆเดือนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครูพี่ก้อยขอบคุณพี่เน็ตนะคะขอบคุณคุณจุฬารัตน์เนาะที่เข้ามาให้กำลังใจคนน้อยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันโชคดีของทุกๆคนนะคะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ขอให้ไปไหนมาไหนมีแต่ความโชคดีเงินทองหลั่งไหลมานะคะขอบคุณพี่เน็ตมากนะคะที่แบบสรุปให้คนน้อยนะคะน่ารักมากมายนะคะก็คนน้อยก็ต้องไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปก็ยังอยากอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะคะต้องไปแล้วเนาะขอให้วันนี้เป็นวันโชคดีของทุกคนนะคนน้อยก็ต้องแบบรีบไปทานข้าวแล้วก็ทำงานเพราะว่าเพื่อนๆเขาทำงานแบบตั้งใจมากนะคะคนน้อยบอกว่าสต็อปก่อนสต็อปอย่าเพิ่งพูดเรื่องอะไรเนาะ อย่าเพิ่งพูดเรื่องอะไรนะเพราะว่าเพื่อนๆชอบแกล้งคนน้อยให้คนน้อยหัวเราะนะซึ่งก่อนที่คนน้อยจะแบบจะกดไลค์นะก็หัวเราะไปแล้วยกหนึ่งนะแต่ก็ต้องแบบข่มตัวเองไว้ก่อนนะเพราะว่าต้องมาไลค์เนาะก็ต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวคนน้อยก็ต้องไปทานข้าวแล้วก็จะต้องทำงานนะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่คนทุกคนที่มาดูย้อนหลังด้วยนะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะโชคดีทุกคนค่ะบ๊ายบายกดไม่ได้ไงกดไม่ได้นะคะมัน